าใช้มาเอาของคลังดีผมมาจานคงนั้นมีแต่ให้เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนแค่พูดคงรวยแล้วจะหายดวงสวยคงรวยคงรวยคงรวยอยู่กับอาจารย์คงแล้วจะไม่สวยรวยตรงตรงเข้ามาตรงรวยรวยเลขเด็ดตรงตรงเข้ามารวยรวยรวยสมรักเต๋สมรักโตสมรักเต๋สมรักโตสมรักเต๋โต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 เต๋รวยคุณไปทำความผิดอะไรมาติดคุกติดตารางใส่ชุดนักโทษมาทำไมเนี่ยนี่ชุดพนักงานพนักงานนวดเฮ้ยมึงไปเรียนมาจากไหนวะเนี่ยวัดโพสงสัยจะโดนของอ่ะโอ้ยโป่งทำไมเฮ้ยเพิ่งกลับมาแล้วอ่ะพวกเราอาจารย์โป่งกลับมาแล้วมึงเก่งมากสอบแล้วที่มีกูเป็นพี่เลี้ยงแหมพอกูได้มงละเคมเลยนะจริงๆแล้วพี่แหม่มเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกองประกวดที่โมไปสมัครงานข้างเขาใกล้นางงามนะครับอันนี้เพื่อนนะคะเพื่อนก็ไม่ได้ครับฉันเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่อเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีแต่ข้าวข้าวสารเสกหรือเปล่าเนี่ยเรามาหุงใช่ไหมวันนี้หนูจะมาเจิมของอาจารย์พอดีว่าลูกค้าเงียบมากขึ้นไปเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้งั้นตรงนี้เลยโอ้โหไม่ได้โอ้ยังเหลือวิชาอยู่จะให้มันสอนเนี่ยได้วิชาที่ไปโชว์แล้วจะอ้างเขาได้ไงว่าเราเป็นของจริงมันเลือกทางกันทีนึงมีข้อแม้พ่อต้องซื้อมอไซค์ให้ผมอุ้ยดูทีบุรุษอะไรวะตั้งแต่เช้าเลยปุ๊บอุ้ยลุงทำไรอ่ะหาเงินหรอหาเน็ตต้องไปหาอะไรใต้โต๊ะไปหากระปูงงก็บนโต๊ะมันไม่มีเฮ้ยงั้นเอามือถือมาดูหน่อยสิแก้ได้ช่วยแก้หน่อยดิโอ้ไม่มีคลื่นเลยอ่ะต้องไปบางแสนใช่มั้งลุงไม่ใช่หรือว่าเน็ตของลุงโดนตัดรู้เลยเมื่อคืนเล่นเพลินไปหน่อยดิเน็ตหมดเลยเนี่ยช่วงนี้เขาติดมือถือโมมีตังค์ลอยไหมล่ะเติมเน็ตหน่อยดิไม่เอาลุงงดเล่นไปก่อนค่ะโอ๊ยงดเล่นไม่ได้หรอกที่หลังขาดตอนเนี่ยกำลังดูไอ้เด็ดพริกอะไรน่ะเด็ดพริกหรือเปล่าเด็ดพริกเนี่ยไปทำกับข้าวลุงแล้วทำไมไม่มีตังค์อ่ะก็ช่วงนี้ตำหนักถูกเพ่งเล็งอยู่ลูกค้าก็ไม่มีจะเอาตังค์ที่ไหนมาแล้วงั้นก็หยุดเล่นโซเชียลไปก่อนเลยช่วงเนี้ยโอ้ยไม่ได้หรอกดูหนังช้ากับเพื่อนเจอพวกถูกสเปิร์มเอาสปอยเปล่าสเปิร์มอะไรเนี่ยนี่ลุงดูเด็ดจริงๆปะเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยนะโมไปทำงานแล้วนะโอ้ลองแล้วกูเฮ้ยศิลป์เรากลับไปทำอาชีพเดิมไหมอาชีพอะไรเป็นเสือไงโอ้ยเสือพี่เสือเอามาปึ๊กเอามาพาดแล้วนี่แล้วไม่มีอะไรทำเขาเลยมาช่วยจัดร้านมาจัดทำไมนี่มันตำหนักกูตำหนักพี่อะไรนี่มันร้านนวดผมจะทำไหมจะช่วยไหมถ้าไม่ช่วยก็เตรียมตัวไม่มีที่อยู่ได้เลยทำอะไรอ่ะจะทำตัวเป็นประโยชน์ไงเฮ้ยนี่ต้องพูดก่อนพูดอะไรอ่ะพี่ครับของานทำหน่อยครับแล้วของานทำหน่อยครับรัวรัวรัวไปรัวไปเหมือนไม่ตั้งใจพูดอ่ะเอาไงพี่ครับผมงานทำนะครับหนักกว่าเดิมอีกคุมเครือไปเอาชัดๆเลยดิเออพี่ครับของานทำหน่อยครับแค่นี้เองไม่รับกูพูดแล้วไงก็กลัวไม่สู้งานไงงานมันหนักนะโอ้สู้ครับสู้ทั้งงานทั้งมือคนไม่ใช่หนอนชาเขียวสู้มืออะไรให้น้องวันละ150ไหวไหมโอ้โหต่ำกว่าค่าแรงงานอีกอะทำไม่ทำอะค่าฟรี3มื้อเออโอเคแค่นั้นนะเดี๋ยวลูกค้าคนแรกมาขอทดลองงานก่อนนะสบายสบายอดีตเคยจับเส้นมาก่อนนุ่มเคยนวดอะขายก๋วยเตี๋ยวนะไอออกตัวออกตลกแล้วสวัสดีครับพี่ดีดอกโอ้โหใครนวดใครไว้เนี่ยไปเกี่ยงงานซะแล้วเออพี่ครับเดี๋ยวให้พี่คนนี้เขาจัดให้เลยนะครับพี่อยากเน้นตรงไหนไหมพี่ตรงขาหนีบเนี่ยครับผมชอบโอ้โหถนัดเลยนายผมไหว้ครูเหยียดขาเลยครับอ
ไอ้สิงกูกลัวกลัวอะไรก็เขาปวดตรงนั้นเอ้าพี่คนนวดเวลามันโดนเส้นมันก็ร้องอย่างนี้ไม่ธรรมดายังไม่ได้กดเลยอ่ะพี่อยากให้ทำพิเศษอะไรบอกได้เลยครับพิเศษอะไรวะกับแบบนวดกับแถมให้อะไรอย่างเงี้ยรุ่นน้ำมันนี้เหรอเออโอ้ยกูเปิดใจกูกลัวพี่กลัวอะไรก็พี่ทำหน้าเหมือนไม่เจ็บปวดพี่ทำหน้าเหมือนมีความสุขอ่ะเพราะมันผ่อนคลายมันก็ต้องมีความสุขสิปุ๋งรีบกินข้าวอย่ามัวแต่อมข้าวเออสายแล้วเนี่ยเรียนไหนเนี่ยจะสิบโมงยังไม่เข้าเรียนเนี่ยลุงหมายกินข้าวก่อนมัวแต่เล่นมือถือกินไปเล่นไปแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จนะเก็บมือถือเก็บโอ้ยผมดูอยู่อ่ะไม่ใช่เวลาน้ำปอบตอนเองมั้งโอ้ยกินเองได้เนี่ยไปปวดท้องครับงั้นไปเข้าที่โรงเรียนเลยไปไม่ทันไม่ทันสมัยไม่ทันเฮ้ยโอ้ยบงโอ้ยโอ้ยสงสัยไปเรียนบ่ายแล้วมั้งวันนี้ไอ้บงพฤติกรรมอย่างนี้นะผมเคยเป็นตอนม.ต้นไอ้กินข้าวช้าๆพอกินเสร็จปวดท้องเนี่ยไม่ขี้เกียจไปโรงเรียนถ้าเกิดกลับมาแล้วไม่สบายนะชัดเลยลุงหมายเชื่อผมดิเอ้ยไม่มันเป็นเด็กชอบเรียนให้ผงอ่ะไอตอนที่ไปรับมันที่โรงเรียนนะมันบอกยังไม่อยากกลับขอต่ออีกชั่วโมงนี่เลยนะมันจะใช่หรือไปที่ไหนเปล่าไม่ครับอยู่เรียนแหละไอ้ผงเสร็จยังผงโอ้ยเร็วเรียบร้อยนะไปเดี๋ยวละไปสมัยแป๊บนึงโอ้เหมือนจะไม่สบายอ่ะนี่เด็กรักเรียนลุงตัวร้อนผีเลยเพิ่งทำอะไรมาไม่สบายอ่ะสงสัยกินน้ำลายบูดมั้งน้ำลายอะไรก็บูดได้โอ้ก็อมไว้นานมันก็บูดสิสมัยโอ้ยสมัยตัวร้อนไม่สบายเนี่ยไปเฮ้ยผมตัวร้อนนะเนี่ยเดี๋ยวไปไม่สบายที่โรงเรียนก็ได้ไปโอ้ยนี่มันไม่สบายที่บ้านอยู่เนี่ยโอ้ยพฤติกรรมวัยรุ่นเริ่มมาแล้วเนี่ยทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยอ้าวพี่มาหาผู้โดยสารหน่อยมีคนเรียกอ่ะเปล่าอ๋อแล้วพี่มาทำอะไรอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าพี่ใช่พี่เป็นสายสืบรู้ได้ไงเนี่ยผมนึกว่าพี่มาหาเมียน้อยแล้วมาสืบเรื่องอะไรอ่ะบอกไม่ได้หรอกมันเป็นความลับของทางราชการอ๋อโอเคไม่เป็นไรพี่แต่บอกก็ได้ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าสายสืบจริงไหมเนี่ยพี่ล็อกแรกเหลือเกินน้องมีของปะโอ้ยของอะไรพี่ไม่มีผมไม่เอาอยู่แล้วอย่าโกหกพี่นะไม่มีของอะไรนั่นไงทอรีนคอฟฟี่อ๋อกาแฟทอรีนคอฟฟี่พี่ดื่มได้เลยผมก็กินประจำดีเลยเดี๋ยวพี่ต้องไปสืบต่อว่าแต่ได้มาจากไหนเนี่ยโอ้ยนี่ผมไม่แน่ใจนะจานคงเขาซื้อมาพี่จะสงสัยอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มนี่มันมีพิรุธนะคุยกับใครวะน้องไม่รู้หรอว่ากาแฟทอรีนเนี่ยขายในเซเว่นโลตัสซีเจมอลและร้านค้าทั่วไปสรุปได้มาจากไหนเนี่ยก็ผมบอกว่าผมไม่รู้ครับสารวัตรครับเดี๋ยวผมจะรีบไปครับที่นี่มีกลิ่นแบบแปลกเฮ้ยพี่ไม่ชงเหรอกาแฟก็ดีแต่หน้าที่ก็สำคัญพี่ไปก่อนนะแล้วอย่าบอกใครล่ะไอ้เรื่องที่พี่กินกาแฟเงี้ยเฮ้ยเรื่องพี่เป็นสายสืบสิก่อนเจอสารวัตรส่องกระจกหน่อยพี่ติดเต็มฟันเลยขยันขันแข็งจริงพี่เบฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากระเช้าเลยนะจริงๆไม่ได้มาเช้าหรอกค่ะแต่ว่าพี่อย่ามาสาย โอ้โหหยอกเล่นนิดหน่อยค่ะพี่เบฟนี่มานี่กินอะไรมายังคะยังเลยดีเลยที่ถามนั้นไปซื้อข้าวซื้อกาแฟพี่หน่อยสินะค่ะถามเป็นมารยาทเฉยๆไม่ใช้งานเลยอะงงตังก็ไม่ให้ก่อนด้วยต้องออกเองก่อนเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะอ๋อติดต่องานคุณวิทเทเลียเหรอคะ
อ๋อเปิดตัวคลินิกศัลยกรรมได้เลยค่ะเดี๋ยวทางนี้ขอเช็คคิวก่อนนะคะเดี๋ยวไงติดต่อกลับไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยพี่วิทย์ของเรานี้คือดังใหญ่แล้วเนี่ยปังมากแม่สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลโทรมาแล้วก็ไม่พูดอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะโอ้ไม่ค่อยสบายเลยค่ะคือจะลงไปข้างล่างใช่ไหมคะค่ะฝากซื้อยาหน่อยได้ไหมคะขอบคุณนะอ่ะโดนใช้อีกแล้วหาเป็นมารยาทก็โดนใช้อีกแล้วเงาเรียบร้อยแล้วครับพี่ไม่เห็นยกตัวดัดหลังเลยพี่โอ้โหกลัวหลังหักอะดิหลังผมเหรอครับหลังผมเนี่ยโอ้ยพี่แค่ทำมาทำให้มันสุดไปเลยเลยท่าเดียวเองยกไหวเหรอไม่ผ่านโปรอย่างเงี้ยพี่มือประสานแท็กทอยเลยครับโอ้กูโอบไม่มิดอะก้าวเท่าที่ได้อะเขาให้ถึงศอกอะพอแล้วโอ้ยพี่ดีขึ้นไหมครับไม่ค่อยนะครับโอ้ยคำถามนี่มันต้องถามกูไอ้สินโอ้ย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 อย่างก๊อบแก๊บกูทำอะไรครับไม่ได้เรื่องสักอย่างโอ้โหยุบปูนี้แล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาพี่ครับที่พี่บอกว่าพี่ไม่ดีขึ้นพี่ปวดตรงไหนพี่คือผมมีเรื่องกุ้มใจอะครับโอ้พี่ใครๆเขาอ้วนทั้งนั้นแหละแต่ผมไม่ได้กุ้มใจเรื่องที่ผมอ้วนผมกุ้มใจเรื่องที่ผมไปยืมเงินเขาแล้วยังไม่ได้ใช้คืนเอ้าพี่ไปคืนเขาสิแต่คนที่ผมยืมอ่ะเขาตายแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะมาทวงคืนหรือเปล่าพี่นี่นะครับอาจารย์คงถึงว่าตกแต่งร้านนวดดูแปลกๆเอาไงดีครับอาจารย์เงาแผ่นแปะล้อมาแปะหลังกูก่อนเลยกันเลยเอาเรื่องของก่อนโอ้ยกูกลัวทางกรมจะโผล่มาดิไม่กลัวอะไรพี่เดี๋ยวเขามาก็เนียนทำเป็นนวดไปเลยถ้าเขามาอาจารย์ช่วยผมหน่อยนะครับได้เลยพี่พวกผมช่วยได้แต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่ก็เนียนๆตามน้ำไปนะได้เลยครับเล่าต่อเรื่องเป็นไงก็คนที่ผมยืมเงินนะครับเขาทวงผมทั้งเช้าทั้งเย็นวันหนึ่งเขาไม่ทวงผมก็แปลกใจแล้วผมเองอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาตายแล้วครับอาจารย์โอ้เวรกรรมแท้ๆหรือว่าแค่ทำบุญให้เขาก็พอครับอาจารย์เอางี้เดี๋ยวจะลองถามเขาดูนะโอ้ยพี่มันร้านนวดจริงๆครับนี่มันทำพิธีชัดๆใครวะฉันเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเชื่ออ่ะไหว้ครูเสร็จแล้วเริ่มนวดเลยงั้นน่ะยังจะมาแถอีกผมเปิดร้านนวดจริงๆครับแล้วขันน้ำมนต์เนี่ยโอ้ตายตายตายนี่มันขันน้ำมนต์ที่ไหนน้ำมะตูมครับผมให้ลูกค้ากินลูกค้านวดเสร็จแล้วครับพี่จะบ้าเหรอเขาเห็นขันเล็กอะลูกค้าก็ชอบพี่รสชาติมันอร่อยไงเขาได้ขอเพิ่มทีนี้ก็เลยทำขันใหญ่ๆไปเลยเดี๋ยวพี่ดื่มสักหน่อยก็ได้พี่ช่วงระหว่างผมเคลียร์ดื่มรอไปก่อนครับแล้วลูกนิมิตเนี่ยโอ้ใครเขาเรียกลูกนิมิตลูกประคบฉันไม่เชื่อหรอกไอ้ฟอร์มไปหยิบมาสิใช้คำว่าหยิบนอนนอนนอนเลยครับนอนคว่ำเลยครับนอนรอเลยครับพร้อมนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างอ่ะฮะโดนเส้นไหมเจ๋วเลยครับคุณมาจับผิดอะไรพวกผมจะมาหากินแล้วเปิดร้านนวดเนี่ยมีใบรับรองกันไหมโอ้แค่นวดต้องใช้ใบรับรองอะไรด้วยเหรอค่ะก็ถ้าไม่มีเนี่ยก็แปลว่าเปิดร้านนวดบางหน้าฟอกเงินใช่ไหมอุ้ยไปใหญ่โตแล้วอุ้ยฟอกเงินดิกูผมว่าแบบนี้มันทำงานด้วยกันลำบากนะเกินไปด้วยคนไม่ทำผิดอะไรทำไมต้องทำกันขนาดนี้ทำอะไรก็มานั่งจับผิดกันขนาดนี้เหรอก็จะได้รู้ไง
ว่ายังปลุกเสกของชวนเชื่อเรื่องเกินจริงอยู่หรือเปล่าถ้ายังทำอยู่นะที่นี่ก็จะถูกปิดผมรู้แต่ว่ามานั่งเฝ้ากันทั้งวันมันไม่เกินไปหน่อยหรอครับอ้าวแต่ถ้าบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนเลยพี่ศิลป์กะเพราหมูสับหนึ่งกล่องช้อนกับน้ำปลาด้วยนะพี่นอแป๊มนี่มีโค้ดอะไรหรือเปล่าเนี่ยโค้ดอะไรวะรู้นะว่าที่นี่เนี่ยต้องมีโค้ดก่อนขึ้นตำหนักรู้เยอะซะด้วยเขาก็สั่งปกติมันโค้ดตรงไหนเนี่ยนี่ไงขอช้อนกับน้ำปลาโอ้ยขอช้อนกับน้ำปลาเขาอาจจะไปกินที่อื่นก็ได้ใช่ไหมน้องใช่เห็นไหมใช่เลยกินที่อื่นหมายความว่าข้างบนใช่ไหมเขาไปกินที่ไหนมันก็เรื่องของเขาโอ้ช้าไม่เอาแล้วพี่เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงดิไม่เอาละไม่รอละเฮ้ยขาก็เสียอีกเฮ้ยนี่คุณผู้หญิงพิมพกาค่ะโอเคนี่คุณกาหนีที่ไหนเรียกจากข้างหลังมากหน้าลุงเรียกพิมพ์ดีกว่าค่ะนี่คุณพิมพ์ถ้าคุณทำอย่างนี้มันไม่ได้นะผมเสียลูกค้าแล้วเสียรายได้ด้วยนี่คุณผู้หญิงครับคือจะจ้องจับผิดพวกเราไปถึงไหนเนี่ยก็จนกว่าจะมั่นใจว่าพวกคุณเนี่ยไม่เล่นตุกติกนั่นไงคนเดิมเลยเหมือนส่งสัญญาณนัดอะไรกันสักอย่างใช่ไหมโอ้ยอีนั่นก็เดินให้พวกกูดูหน้าสงสัยเท่านั้นน่ะคุณพิมพ์กินข้าวหรือไม่ครับใส่ยาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่กินหรอกชีวิตมีความสุขได้ไงวะระแวงทุกเรื่องเลยเหรอนี่แล้วเดี๋ยวขอตดอุปกรณ์การทำอาหารด้วยนะมีอะไรก็เอามาให้หมดกระทะตะหลิวเครื่องปรุงส่วนหอกยาวกระเพราตดทำไมเป็นนักโภชนาการเหรออ้าวก็เผื่อลงของเอาไว้ไงเอ๊ะทำไมเพื่อนๆไม่เชื่อเลยว่าเสกไฟได้ได้อย่างนี้ต้องจัดให้อัดคลิปเลยเฮ้ยอ้าวอึ้งสิอย่างนี้อึ้งสิอ้าวอึ้งแล้วอย่างนี้อึ้งแล้วเห็นไหมว้าวว้าวว้าวเคยได้ยินที่ไหนเนี่ยไอ้ปองครับแล้วควันคนเลยฮะมึงแอบเอาของใต้เบาะมาเล่นเหรอเฮ้ยปองจุดเทียนเล่นเฉยไฟแช็กหรือนะไฟแช็กอะไม่มีไม่มีจุดได้ไงอะโอ้เดี๋ยวก็ว้าวอีกนะเอาดูเดี๋ยวก็ว้าวอีกเอาเฮ้ยจุดได้ไงวะก็ไม่รู้เหมือนกันมันแวบๆอยู่ในหัวว่าต้องทำอย่างเงี้ยมันก็ติดเลยเฮ้ยทำดีสิโอ้ไม่ทำแล้วขี้เกียจพรุ่งนี้อ่ะโรงเรียนหยุดอ่ะสอนให้หน่อยพรุ่งนี้ไม่ว่างไปไหนอ่ะไปเล่นกับเพื่อนไงเดี๋ยวผิดสัญญามันพ่อเขาใช้ไปเช็คไปเออเฮ้ยโอ้ยเสียงดังลงไปข้างล่างเลยอะไรกันนะพ่อลูกคู่นี้อะไรกันอีกเนี่ยเออพ่อช่วยชักไปนู้นแหละมันก็ไม่เหมือนนี้ดิไม่ว้าวดิเออก็จะไปว้าวอะไรก็ว้าวได้ครั้งเดียวเนี่ยว้าวอะไรไอ้โป่งยังเหลือวิชาอยู่จะให้มันสอนอ๋อเอ้าทำไมอยู่ลุงอยากเรียนขึ้นมาอีกอ่ะก็ตอนนี้เจ้าที่กรมมาดิตามติดตลอดเลยอ่ะเนี่ยได้วิชาที่ไปโชว์แล้วจะอ้างเขาได้ไงว่าเราเป็นของจริงมันเลือกถามกันทีนึงพี่โป่งอะไรพี่โมพี่โป่งสอนพ่อเขาหน่อยสินะเออสอนก็ได้น่ารักที่สุดแหมมึงนี่กับผู้หญิงนี่เรื่องจริงมึงเนอะแต่ว่ามีข้อแม้พ่อต้องซื้อมอไซค์ให้โป่งโอ้ยนี่กูถีบหัวหลุดข้าจะปอกบ่อยอย่างนี้ไม่ซื้อมอไซค์อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่สอนแล้วก็ไม่ได้มอไซค์จะไปสอนทำไมอ่ะเอาพี่โป่งเออไม่เกี่ยวไม่สอนเอาไงดีวะเนี่ยพี่รู้ว่าเราไปทำที่อื่นดีไหมแน่ลุงอ่ะไม่ดื้อดิไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วแต่ลุงละกันโมไปอาบน้ำนอนแล้วทำงานเหนื่อยมากเลยช่วงเนี้ยทำไมปู่นิชาอยู่วะอาจารย์งอกสาธุวันนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆด้วยเถิดเฮ้ยเฮงๆนะพี่กุมารเฮ้ยเฮ้ยพี่
พระจ้าไม่ใช่ผีโยมใช่พระได้แล้วคะไหนลองร้องเพลงชาติสิคะประเทศไทยรวมเรศนี่จะบ้าหรือเปล่าพระไม่ใช่ต่างด้าวพระก็พระค่ะนิมนต์ค่ะหลวงพ่อเอ๊ะแต่หลวงพ่อมาตัดผมเหรอคะถ้าถามอาตมาแบบนี้ก็อาตมาก็ว้าวุ่นแล้วนะคือหลวงพ่ออาจจะมีเรื่องจะถามโยมนิดหน่อยอะค่ะรู้จักบ้านอาจารย์คงไหมอ๋อรู้จักสิคะบ้านอาจารย์คงเนี่ยหลวงพ่อเดินออกไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วหลวงพ่อจะเจอร้านกะเพราร้านสีเหลืองนั่นแหละใช่เลยรบกวนอีกสักเรื่องได้ไหมโยมได้ค่ะมีห้องน้ำไหมมีค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเหรอด้านหลังนี่ค่ะดีนะมาตอนกลางวันถ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยกูวิ่งแน่แต่หลวงพ่อก็มาหาอาจารย์คงทำไมวะมีเรื่องจะถามเขานิดหน่อยอะผีพระจ้าไม่ใช่ผีหลวงพ่อถ้าทำแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้สวดศพนะคะศพใครศพหนูนี่แหละค่ะตกใจตายเนาะถ้าอย่างนั้นอาตมาขอมาแล้วกันขอลาแล้วกันนะค่ะแค่นี้ก็ไม่รับแอตมาด้วยใจร้ายเหลือเกินจะโผล่มาอีกไหมเนี่ยแต่พูดถึงอาจารย์คงเนี่ยเธออยากเจออาจารย์วะให้อาจารย์เจอไม่ซะหน่อยช่วงนี้มันเงียบไอ้โป่งไปไหนไอ้โป่งอ่ะไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วลุงหรือว่าเขาไปหาเพื่อนเขาปะโอ้ยบอกให้สอนวิชาหน่อยมันก็ไม่สอนโอ้ยลุงก็เรียนมา5วันแล้วให้พี่โป่งเขาพักบ้างลุงก็ต้องพักเหมือนกันนะเอ้าไปไหนมาเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนครับพ่อเดี๋ยวพ่อมีอะไรอะไรพี่โมรอดูเอาเนี่ยเอานี่ไปขี่ไปก่อนโอ้ยโอ่งอยากได้มอเตอร์ไซค์โอ้ยใครก็ขี่มอเตอร์ไซค์มันอันตรายมลพิษด้วยเดี๋ยวนี้ก็ขี่จักรยานด้วยได้ก็ออกกำลังกายด้วยจริงนะโป่งตัวพี่เองพี่ก็ยังอยากได้เลยก็เอาไปสิโป่งให้ไม่ก็พ่อซื้อให้โป่งก็เป็นของโป่งไงไม่เอาโป่งไม่เอาหรอกโป่งเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่แล้วมันเท่เลยเฮ้ยดูนี่ไหนดูนะเนี่ยปล่อยมือเห็นปะไหนยกล้อดินี่ไงเฮ้ยพ่อดิฟได้ไหมดิฟโอ้โหพ่อเอ้ยยิ้มพ่อขี่จำแบบเขาเรียกจำข้ามาพี่โมมีโทรศัพท์เขาถ่ายไว้เฮ้ยอย่าถ่ายลงพวกติ๊กต็อกเลยนะทำไมที่คนจำได้เดือดลำบากเอาเลยพ่อเฮ้ยนี่ไงเท่จะตายพี่โป่งตลกเรื่องนี้อยากทำได้ไม่ต้องฝึกของพวกนี้เฮ้ยมันเท่อะโอ้ยเฮ้ยโอเคพ่อชอบแล้วใช่ไหมเฮ้ยสุดยอดเลยพ่อเนี่ยถ้าได้จักรยานแล้วมาสอนวิชาพ่อเลยนะโอ้ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวสอนให้เลยพูดง่ายก็ดีสิวะเอ้ยไปไหนพี่ปองโอ้โหจริงๆอ่ะลุงต้องพูดก่อนขอก่อนแล้วให้จักรยานโมไปทำกับข้าวมาชุดป่ะทำไรอ่ะจะถวายสัมภเวสีหน่อยอุ้ยนี่อย่าบอกนะว่าลุงเห็นผีอยู่แถวเนี้ยนั่นไงข้างหลังโอ้โหไม่เห็นเหมือนกันอ่ะถือว่าก่อนเขาตายเขาเป็นพระเหรอไม่รู้สิสงสัยเฮ้ยพระเดินมาแล้วลุงอาจารย์คงใช่ไหมผีใช่ไหมพระจ้าอาตมาเป็นพระวัดเดียวกับพระงอกพอดีวันนี้พระงอกเขามีกิจนิมนต์ไปที่อื่นก็เลยให้อาตมามาแทนแล้วหลวงพ่อมาที่ร้านเราทำไมล่ะคะเพราะว่าลุงไปนิมนต์เขามาเหร
ก็มาเรื่องไอ้โป่งไงเออขอโทษครับยังไม่คุ้นเออขายดิบขายดีจนขยายร้านทั้งหมดเลยพี่ขายดีอะไรอ่ะก็เจ้าหน้าที่มาถามหาใบรับรองอะไรมันไม่รู้รำคาญเลยเปลี่ยนเลยให้ข้างบนมันเป็นร้านข้าวแทนแล้วมันต่างจากล่างไงก็ข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลตำหนักใช่ไหมแต่พูดกะเพราข้างล่างเป็นธรรมดาข้างบนก็เป็นแบบกะเพราลอยอังคารอะไรเงี้ยกะเพราลอยอังคารยังไงพี่เขาเอากะเพราไปอบใช่ไหมพออบพวกก็ทำให้มันละเอียดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลูกค้าโรยกะเพราเองโรยฟืบมันก็ฟิลลอยอังคารอะไรเงี้ยมันจะน่ากินตรงไหนแล้วไอ้นี่กะเพราเผาลอกเผาลอกเผาลอกยังไงพี่ก็คือเราก็ไม่ผัดจริงไงเราก็เสิร์ฟดิบๆทั้งนั้นอ่ะใครจะไปกินอ่ะซูชิเขาจะกินปลาดิบๆได้เลยเฮ้ยแต่ว่าไปเมนูที่พี่บอกมันเหมือนร้านข้าวต้มผีอะไรเลยนะเฮ้ยไม่เลยนี่กูคิดเองเลยคนแรกเลยใครทำตามกูจะถือว่าเรียนแบบแกล้งจับได้นะหรอเออโอ้ยอะไรอ่ะพี่ถิ่นไม่ตกใจหน่อยหรอโอ้ยพี่คงเขามีเพื่อนเป็นผีเยอะแยะนี่เจอกันหมดทุกคนหรือยังทีเนี่ยวันนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนทักว่าเป็นผีหลายคนเลยลุงแล้วนิมนต์ผีมาทำไมอ่ะพระฮะพระอ๋อจะให้มาเจิมร้านใช่ไหมเปิดใหม่เปล่าก็ว่าคุยเรื่องไอ้โป่งไงว่าสงสัยทำไมวิชามันยังอยู่ฉันน่ะมาแทนพระงอกอ๋อแล้วหลวงพ่อชื่อพระแท้รู้ครับใส่จีวรอย่างเงี้ยพระแท้อยู่แล้วชื่อเล่นชื่อแท้อ๋อชื่อเล่นชื่อแท้แล้วชื่อจริงอ่ะแท้เหมือนการแค่เบิ้ลสองรอบนี่ก็เป็นโอกาสดีเลยค่ะก็ขอเชิญหลวงพ่อฉันเพลที่นี่นะคะเอ๊มาแทนพระงอกแสดงว่าท่านก็มีวิชาอาคมพอตัวนะอ้าวอาตมาเนี่ยศิษย์เอกพระงอกเลยละเหรอเอ้ามีอะไรว่ามาเลยท่านนี่การกินน้ำว่านเนี่ยนะจะทำให้วิชาอาคมเนี่ยสำเร็จและโตแน่นอนที่สุดแต่พี่โป่งเขาไม่ได้กินน้ำมานานแล้วนะคะคนเราเนี่ยถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งน้ำว่านก็ได้อย่างนี้อาจารย์คงก็ไม่สามารถกลับมามีวิชาได้แล้วดิทำไมอ่ะคือนี่คือจิตใจเขาไม่บริสุทธิ์ไงเฮียเข้ากันดีกับมือคู่มึงเนี่ยฮะเออแสดงว่าที่พี่โป่งกลับมาเป็นเด็กจิตใจเขาก็เลยบริสุทธิ์ใช่ไหมคะก็คงอย่างนั้นแหละแต่ดูท่าน่าจะบริสุทธิ์ไม่นานหรอกใช่เพราะว่าเหมือนตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นแล้วด้วยอย่างนั้นเราต้องควบคุมมันให้ดีวัยรุ่นอ่ะชอบต่อต้านถ้ายิ่งคุมยิ่งห้ามอ่ะเขาไม่ยิ่งเตลิดหรอกนั่นไงกำลังทำพิธีกันอีกแล้วโอ๊ยทำพิธีอะไรอ่ะกำลังทำลูกกอกกันอยู่ใช่ไหมไหนอ่ะนู่นไงจับพระเป็นลูกกอกไปซะแล้วโยมนี่ทำไมมางามไส้เหลือเกินฮะนี่พระนะโยมไม่เชื่อหรอกว่าเป็นพระจริงถ้าเป็นพระจริงทำไมไม่อยู่วัดนี่ฉันนี่มันเองเขาจะเปิดร้านใหม่ไม่เชื่อหรอกพวกคุณทุกคนเนี่ยกำลังรวมหัวกันทำพิธีใช่ไหมไม่ได้ทำใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนไม่ได้ชื่อโยมชื่อพิมพ์อยู่กรมนี้ได้ไงวะไม่รู้เรื่องรู้ราวจะพูดอะไรแต่เอางี้กันเดี๋ยวขอให้พระนี่ฉันเพลงก่อนนะจะมามุกไหนเนี่ยโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเห็นทีต้องเลิกทำจริงๆแล้วว่ะเจ้าที่ตามติดซะขนาดนี้ขนาดพาเขายังไม่เชื่อเลยลุงตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเอ้าแบบอินหัวนะพูดแบบเนี้ยตอนนี้เชื่อแล้วไงเชื่อแล้วพี่สวยเฮ้ยโอ้โหน่าเครียดกันเลยเอางี้หนูซื้อมาให้อาจารย์นะโสมอินซัมบิ๊กขวดใหญ่เขามีส่วนผสมของตังกุยสกัดน้ำผึ้งวิตามิน B3 B5 แล้วก็ B6 ค่ะพี่ซื้อทุกวันแล้วก็อย่าลืมของน้องสิไม่ลืมจ้ะนนไปหยิบเลยลงบินชื่อพี่ไว้เนี่ยสมก็เป็นพี่สาวแฟนผมจัดไปจ้าจะได้ตั้งใจเต็มที่กับทุกวันขอบใจนะมาทบ้างวันนี้วันนี้หนูจะมาเจิมของอาจารย์พอดีว่าลูกค้าเงียบมากขึ้นไปเลยไหมพี่สวยไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้
ทำไมอ่ะข้างบนรีโนเวทอยู่พี่ใช่ใช่ใช่งั้นตรงนี้เลยโอ้ไม่ได้พี่สวยโอ้ยตรงนู้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรเป็นอะไรกันเนี่ยเอางี้ตามอาจารย์มาไอ้ฟอร์มเอาของตามอาจารย์ด้วยโบข้าวเออจัดเรียบร้อยก็เอาไปถวายเลยได้สวยไปไหนของเขาวะแล้วก็ไม่บอกว่าไปที่ไหนแล้วจะไปถูกมั้ยเนี่ยงั้นรีบไปเก็บของอ่ะตามเขาไปเลยเดี๋ยวหายไม่หาไม่เจอทำอะไรของลุงวะเนี่ยอาจารย์พาหนูมาที่นี่ทำไมคะเนี่ยก็ยังเจอไม่เหรอใช่ค่ะที่นี่แหละได้อาจารย์ไม่ได้จะมาทำไมอะฮะอาจารย์นี่ดูไปดูมาเนี่ยอาจารย์เหมือนพวกหมอกระเป๋าอะที่แบบรับทำสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยไปแซวลุงเขาทำไมพี่อาจารย์หนูพร้อมละฉันยังไม่พร้อมรออะไรอะลุงรอลิฟต์ก่อนไงจะขึ้นไปไหนอะค่ะไม่ได้ขึ้นมันต้องทำพิธีในลิฟต์เฮ้ยทำไมต้องทำในลิฟต์อาจารย์เอ้าก็ทำทางนอกคนเดินพุ่งภาพไปมานะฮะถ้าเกิดลมพัดลมเพขึ้นมามีใครปล่อยของเข้ามานี่แก้ยากนะเออมันเปิดเองไปเคาะทำไมลุงไม่ใช่ประตูเหรอไม่เคยขึ้นวุ้นอะไปละเอ้ามาซื้อของกันเหรอครับอ๋ออาจารย์เขามาทำพิธีนอกสถานที่พี่ทำไมต้องนอกสถานที่ด้วยครับเออเดี๋ยวเล่าไอ้ฟอร์มรอนี่แหละถ้าใครจะเข้ารีบบอกเลยนะบริบเสียนะรู้ป่ะปลาสวยอะไรของเขาวะยังไงก็ฟอร์มก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่จากกรมเขามาอีกแล้วพี่ตอนนี้อยู่บ้านเนี่ยพี่สินกับพี่โมเขาเคลียร์ให้อยู่ข้างบนโอ้ยน่าเป็นห่วงขั้นสุดเลยเป็นห่วงพี่สินพี่โมเนี่ยฮะสวยดิเข้าไปในลิฟต์กับลุงพงสองคนแบบนั้นเฮ้ยแกไม่ทำอะไรมั้งจะขึ้นลิฟต์เหรอครับลิฟต์เสียครับบันไดครับวันนี้บันไดเลื่อนไม่เลื่อนครับบันไดเฉยครับพี่ในลิฟต์มีกล้องใช่ป่ะอื้องั้นแกไม่ทำอะไรหรอกเออมือปิดได้อย่างนี้เลยรู้ได้ไงพูดไปเรื่อยพี่เคยทำไงเป็นห่วงโมไว้แน่เปลี่ยนเรื่องเคยทำเหรอไม่เคยก็ดูหนังมาอย่างนี้ไงเหรอเรื่องอะไรมันทำไงให้ดูเลยหลายกาดเดี๋ยวอะไรอีกอะฉันยังไม่เชื่อหรอกว่าเป็นพระจริงจริงไม่จริงก็ไม่เกี่ยวกับที่ท่านจะฉันค่ะนี่บวชมากี่ปีแล้ว5พรรษาแล้วคือเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณ5ปีอ่ะไปเดี๋ยวแล้วเคยบิณฑบาตไหมเอ้าท่านเป็นพระก็ต้องเคยสิแล้วบิณฑบาตนี้เลือดออกไหมบิณฑบาตไม่ใช่มีดบาตก็มีเลือดออกบ้างอ่ะถ้าเดินไปเหยียบตะปูถวายป่ะพี่นะเดี๋ยวเอาอีกละแล้วทำไมเช้าๆพระต้องตีละครั้งด้วยอ่ะทำไมถามเยอะจังคะเนี่ยเคยตีละหน้าแล้วพระกลัวเลยไม่กล้าออกบิณฑบาตนะหลวงพ่อเขาไปออกโจ๊กออกฮาเขายิ่งสงสัยอยู่อ่ะก็กลัวโยมพิมพ์เขาเครียดอ่ะสรุปพระปลอมจริงใช่ไหมเอาให้แน่พระปลอมหรือพระจริงปลอมโอ้โหก็จะปลอมให้ได้อ่ะอาตมานี่พระจริงๆถ้าไม่เชื่อนะเข้าไปดูเฟซวัดอาตมาได้เลยชื่อวัดอะไรวัดสมเด็จเอาตัวไปเลยผมก็ห้ามแล้วยังจะไม่วายจะฮาอยู่นั่นน่ะก็โยมมาซะขนาดนี้ชื่อวัดเก้าพระเฮ้ยเขามีแต่ไหว้พระเก้าวัดนี่มาวัดเก้าพระวัดเนี้ยสร้างโดยพระเก้าลูกเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยมีจริงด้วยอ่ะมีรูปในเฟซด้วยเฮ้ยนี่หลวงพ่อแพงจริงด้วยเหรอคะพระจริงก็ครั้งก็บอกอยู่อ่ะหนูขอโทษนะคะหนูแค่อยากเช็คว่าหลวงพ่อเป็นพระจริงๆอะค่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าโยมจะบวชชีกับอาตมาเนี่ยเดี๋ยวอาตมาบวชให้เสร็จเลยบวชชีให้เสร็จคืออะไรคะเอ้าก็เห็นโกนหัวไปครึ่งแล้วเนี่ยอันนี้หน้าผากหนูค่ะโอ้โหยังกะลานมันสวยงามน่ารักมากโยมคนนี้พี่ศิลป์ถวายไม่เป็นไรแล้วโยมเอ้าทำไมล่ะคะหลวงพ่อไม่หิวเหรอเลยเวลาฉันเพลของอาตมาแล้วโอ้ยโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะนั่นไง
มัวแต่นั่งถามนั่งซักไซส์ไล่เลียงอะไรกันอยู่อ่ะเออบินทบาทเลือดออกไหมนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ดูดิอดแตกเลยอดฉันโมโหอยู่เนี่ยหลวงพ่อขาหนูรู้สึกบาปมากเลยค่ะหลวงพ่อทำให้หนูไม่รู้สึกบาปได้ใช่ไหมคะยังไงล่ะหลวงพ่อฉันไปเลยค่ะหนูจะได้ไม่รู้สึกบาปถ้าทำแบบนั้นอาตมาจะบาปหนักหนาเลยนะโยมงั้นคุณศิลป์ไปปรับนาฬิกาให้ช้ากว่าครึ่งชั่วโมงไปเลยค่ะรั่วปะเนี่ยบ้าเหรออ่ะลงแมงล่างเลยถ้างั้นอ่ะลงแมงล่างเลยไปเลยถ้าทางโยมไม่รั่วกันล้นเนี่ยคิดได้ไงว่าปรับนาฬิกาให้มาฉันตรงเวลาตัวเองนั่นแหละถามตัวเองลงไปเลยลงไปให้หมดเนี่ยข้าวก็เดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้เลยนะจะทำอะไรก็ทำนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วด้วยโอ้โหบาปมากค่ะบาปอะไรอ่ะให้พากินข้าวตอนหมดเวลาเพลแล้วก็ยังเอาทูบไปแซวพาอีกชอบพาติดอำเล่นเฉยปรับเวลาดีไหมเนี่ยไม่ได้มาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีวันนี้ยังไงคะพาลูกค้ามาให้เนี่ยเฮ้ยเมื่อวานเพิ่งเจอพี่หนูไอ้วันนี้พาลูกค้ามาอีกนี่น่ารักเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอนั่งคุยธุระคนนั้นเด้อเอ้าแล้วที่ตำหนักยังรีโนเวทไม่เสร็จหรอคะโอ้ยน่าจะอีกนานน่ะพี่โอ้ตอนนี้ก็เหมือนเจ้าวินิศาสตร์อะไรเงี้ยไอ้คำพูดนี้ไม่น่าพูดหรอกนั่งเลยป้อนราคาคุณลูกค้าอาจารย์ครับเมื่อคืนเจ๊ก้อยเขามาเข้าฝันผมบอกให้ผมคืนเงินที่ผมยืมเขามาถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเขาจะมาเอาชีวิตผมครับอาจารย์เอ้านี่ยืมก็ต้องใช้เขาสิคะโทษค่ะเขาคงอยากได้คืนจริงๆแหละก็ทำพิธีเผาเงินเผาทองไปให้เขาก็จบแล้วก็ทำเลยครับอาจารย์ได้เลยมีอะไรบ้างลูกเจ๊ก้อยนี่เป็นคนผมยาวผมผอมตอนที่แกตายไปเนี่ยใส่เสื้อสีออกแดงๆเลือดหมูกระโปรงสีเทาอาจารย์รู้เลยครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะเขาอยู่แถวนี้ค่ะเจ๊ก้อยผมจะรีบคืนเงินให้นะครับอาจารย์รีบทำพิธีเลยทำไม่ได้หรอกทำไมล่ะครับมันมีตัวเวรตัวกรรมขวางอยู่เขาชื่อพิมพ์แล้วผมจะต้องทำยังไงครับอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรหรือเฉยเจ๊ก้อยแกต้องเป็นคนทำทำยังไงก็ได้ให้มันออกจากตำหนักยืมมือผีด้วยเหรอเนี่ยช่วยกันนะเจ๊เดี๋ยวอาจารย์ไหนๆก็ไหนๆแล้วอาจารย์สื่อสารกับเจ๊ก้อยได้อ่ะถามเจ๊ก้อยได้ไหมว่างวดนี้อ่ะเลขอะไรโอ้โหได้เจ๊ก้อยมีเลขเด็ดๆไหมสัก2ตัวสิฮะ82เขายังอยู่ป่ะที่ถามไป82อ่ะไปได้8228ลุงไม่มีอะไรในย่ามให้ผมถือมาได้ไหมนี่แหละย่ามว่างเปล่าย่ามว่างเปล่าก็คือยู่ที่นี่เหรอคะผมเหรอครับค่ะใช่ครับอยู่ที่นี่ครับพิมพ์ว่าอยู่ที่เนี่ยไม่เจริญหรอกค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกครับถ้าสนใจหางานทำเนี่ยพิมพ์คุยให้ได้นะคะไม่เป็นไรครับพิมพ์คะคนพิมพ์ไม่มีที่อื่นไปเหรอคะไม่มีค่ะเคนเอาข้าวไปส่งให้เราหน่อยสิได้สิน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะคุณสองคนเป็นแฟนกันเหรอคะไม่ใช่มั้งคะโอ้ยน่าสงสารผู้ชายจังเลยมีอะไรให้สงสารเหรอคะคุณพิมพ์ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็พูดไปงั้นแหละใจเย็นคุณ
ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมเอาข้าวไปส่งให้นะเดี๋ยวครับข้าวจริงหรือเปล่าคะไม่ได้ซ่อนของเอาไปให้ใครหรอคะนี่ของอะไรคะคุณพิมพ์ก็พวกของขังไงคะอู้ใครเขาจะไปซ่อนในข้าวก็คนเขาก็คิดกันแบบนี้แหละค่ะเปิดสิคะเปิดอะไรไม่เปิดเอาหน้าคุณแค่เปิดเฉยๆมันของลูกค้าเคนจะไปส่งแล้วอ่ะเขาแค่จะดูเฉยๆแหละไม่เป็นไรหรอกมั้งใช่ค่ะถ้าไม่มีอะไรก็ต้องเปิดได้สิคะโอ้โหเละหมดไม่เป็นไรหรอกคุณอย่างน้อยก็ได้เมนูใหม่ไงอะไรกะเพราคลุกพิมพ์เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีแต่ข้าวข้าวอะไรอะคะนิดข้าวสารเสกหรือเปล่าเนี่ยเรามาหุงใช่ไหมกินไปได้ยังไงเนี่ยคุณพิมพ์มันก็ข้าวหอมมะลิธรรมดาค่ะครับข้าวหอมมะลิจริงด้วยอะเกือบหล่นโหโหเชิญไปส่งค่ะผมไม่ส่งก่อนนะคุณนะก็บอกเขาว่าแบบเดินกระแทกอะไรยังก็ได้โอ้โหเทนคุณพิมคะนั่งอย่างเงี้ยสักสักหน่อยไหมคะไม่เอาหรอกค่ะเดี๋ยวโดนทำของใส่แล้วไหนบอกว่าไม่เชื่อเรื่องแบบเนี้ยก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะนั่งได้นั่งไปค่ะระวังตัวไว้ด้วยลงทุนแต่งผีเนี่ยจะให้ฉันหนีเหรอมุกเด็กๆนะชี้หน้าด้วยมารยาทมีไหมฮะได้เลยโอ้โหไอ้โป่งครับพ่อมึงเอาจักรยานขึ้นมาทำไมโป่งกลัวหายครับแล้วเดี๋ยวนี้กลับบ้านดึกๆดื่นๆไปแปลมาเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนทำตัวไม่น่ารักเลยไปอาบน้ำพรุ่งนี้ไปเรียนแต่เช้าโป่งไม่ได้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ผมไม่ไปทำไปโรงเรียนแล้วก็พรุ่งนี้สอนวิชาด้วยแล้วกันโอ้ยไม่สอนหรอกถ้าไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อ่ะนี่มึงไม่เอาสักอย่างเลยเนี่ยฮะมึงต้องเจอไม้เรียวมึงเนี่ยเฮ้ยเออป้องผิดอะไรอ่ะพ่อไม่ตีโป่งโอ้ยเสียงดังอะไรกันเนี่ยโอ้ยตีโป่งอีกแล้วอ่ะเกรงใจข้างบ้านมึงดิลุงไอ้นี่เอาใหญ่แล้วต้องสั่งสอนหน่อยนึงไม่ต้องสอนหรอกไม่อยากฟังโอ้ยป้องดูมันดูมันดูมันบ้านพังหมดแล้วเนี่ยโอ้ยช่างเขาเถอะลุงเนี่ยเรื่องตำหนักสำคัญกว่าอีกนะวันนี้เจ้าหน้าที่เอาใหญ่มากถึงขั้นคนข้าวของลูกค้าเลยเคยก็ใช้ผีไปจัดการแล้วใช่เหรอแต่ดูไม่เห็นช่วยอะไรเลยอะหรือว่าเขาไม่กลัวผีแต่คนอย่างเขาดูแบบไม่น่าเชื่ออะไรเลยมากกว่าโอ้ยมีเรื่องปวดหัวนี่ขนาดจักรยานยังวุ่นวายขนาดนี้มีเทไดมอไซค์มันไม่ออกแว่นทุกคืนเลยเนี่ยแว่นแต่ไม่นอนแน่กูคืนนี้มันเสร็จยังอ่ะลุงมารับพี่โป่งเหรอก็ใช่ดิเสร็จยังน่ะไม่รู้อ่ะโป่งเฮ้ยไปเร็วโอ้พังหมดแล้วเอ้าอะไรไปน่ะฮะไปเดี๋ยวสายโอ้ยสมัยเดี๋ยวโป่งปั่นจักรยานไปเองเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวรถชนโอ้ยไม่ชนหรอกโป่งหัดขี่มาทั้งคืนเด็กโป่งตาเดชาเมื่อเดือนที่แล้วก็ขี่จักรยานเนี่ยแล้วก็เพิ่งตายเนี่ยรถชนเขาเหรอเขาไปจับปลาแล้วตะคิวกินไงขึ้นน้ำไม่ได้
2-3 ชั่วโมงเขาก็เอ๊ะตาเดชาไปไหนว่างั้นเขาก็ตามหากันทั่วหมู่บ้านเลยนะถามบ้านไหนก็ไม่เจอบ้านไหนก็ไม่เจอเขาไปเป็นเด็กเลี้ยงควายก็ไปเจอตาเดชาโผล่มาแต่เท้าโอ้ยเดี๋ยวก่อนตาหมายมันเกี่ยวอะไรกับปั่นจักรยานเนี่ยไม่ได้แล้วเกิดเองขี่ไปแล้วก็หายไปนะใครจะไปรู้เองไปไหนอ่ะไม่ได้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 ไปไปไปเดี๋ยวไปส่งผมจะปั่นไงเออหนีเออเดี๋ยวโอ้โหมันไอ้ทะเลาะอะไรแต่เช้าเนี่ยฮะดื้อวะเนี่ยพี่โป่งเขาจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนเองนะลุงไอ้นี่ก็ไม่จบเออเดี๋ยวถ้าวุ่นวายนะก็จะไปทิ้งจักรยานเนี่ยไปเรียนก่อนกลับมาค่อยปั่นเล่นโอ้โป่งไปในกระเป๋าอ่ะยุงเรียนเออดีจะได้ไม่ต้องถือมันหนักไป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 โอ้ฟอร์มข้าวมาจานมาพอดีเลยลุงลูกค้ากินเหลือไว้เจอดีเอาอะไรอีกเนี่ยฉันไปร้านตัดผมมาเหมือนที่เปลี่ยนเลยก็ทรงเดิมเนี่ยไม่ได้ไปตัดผมแต่ไปหาเจ้าของร้านที่ชื่อสวยคุณแอบไปทำพิธีกันใช่ไหมพิธีอะไรทำเป็นไม่รู้เรื่องสงสัยจะต้องเอาภาพจากกล้องในลิฟต์มาให้ดูละมั้งทีเนี้ยดินไม่หลุดแน่สวยแล้วลุงเอาไงดีมีทางเดียวละต้องเผาทั้งกลมเลยงั้นน่ะตอนแรกแค่ปิดตำหนักนี่ลุงกะเอาพวกผมเข้าคุกด้วยเลยมั้งเนี่ยอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยไม่กินแล้วสวัสดีค่ะช่วยด้วยช่วยเรื่องอะไรคะช่วยด้วยมีถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยจะวางแล้วนะคะช่วยด้วยให้ช่วยเรื่องอะไรก็บอกสิคะถ้าเกิดไม่บอกจะรู้ไหมคะว่าต้องช่วยเรื่องอะไรช่วยด้วยพูดเป็นอยู่คำเดียววะเนี่ยช่วยด้ว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 ยสวัสดีค่ะช่วยด้วยได้ให้ช่วยใช่ไหมอ่ะรอแป๊บนึงนะคะกำลังหาคนช่วยอยู่ค่ะแป๊บนึงค่ะเปิดลำโพงให้ดังที่สุดอ่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะช่วยด้วยคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่ใช่หรือไม่นอนกับสัตว์สายพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนตื่นมาด้วยความอ่อนเพลียและปวดเมื่อยมีผู้ช่วยแล้วนะคะไปแล้วค่ะช่วยด้วยอะไรที่ช่วยให้คุณหลับสบายตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาด้วยความสดใสด้วยชุดนิ่มใหม่ด้วยหมอนแอร์ดับภายในบรรจุขนเป็ดตัวเมียที่ผ่านการทำสปามาแล้วกว่า50ครั้งช่วยแค่นี้ก็ไม่ได้เยี่ยมมากเลยครับแต่ก่อนคุณยายผมนอนไม่ค่อยหลับแต่พอได้หมอนแอร์ดักเท่านั้นตอนนี้แกนอนไม่ตื่นเลยครับขายอะไรของมันวะกูไม่ต้องใช้แล้วเมื่อไหร่มันจะมาวะเออเอ้าทำไมเนี่ยไอ้ปงรถชนเหรอไม่ได้โดนชนก็นี่ตำรวจแล้วไอ้โป่งไปไหนอ่ะไอ้โป่งครับมาอะไรครับคุณตำรวจน้องคนนี้ไปร้านเกมในเวลาเรียนเอ้าเล่นเกมคนนี้ถูกจับด้วยเหรอครับเล่นเกมอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่หัวร้อนไปต่อยจอในร้านแตกผู้ปกครองต้องไปจ่ายค่าเสียหายกับค่าปรับด้วยนะครับทำไมทำตัวอย่างนี้มึงสร้างแต่เรื่องวุ่นวายนะฮะรู้ป่ะทุกคนในร้านมีปัญหาอยู่แล้วทำตัวแบบนี้อีกเออพ่อจักรยานโป่งไปไหนครับทำตัวนี้ต้องทิ้งป้องป้องไอ้ป้องของมันไม่แรงไปหน่อยเหรอเอออย่างนี้มันจะได้เข็ดพี่สงสารมันวะคุณตำรวจครับผมขอโทษด้วยครับไม่รบกวนแล้วช่วยกลับนะครับตาแดงๆนะครับคุณเนี่ยเสพป่ะครับก็โอ้มึงไม่ได้
ตัวผมรับโมโหคนเลือดขึ้นหน้าเนี่ยนะอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วก็ยังไงก็ฝากดูแลกันดีๆนะครับครับครับโอเคครับพร้อมครับเกือบโดนตำรวจตรวจเยี่ยวแล้วกูฉันไม่ได้เป็นเบาหวานพักตำรวจตรวจไปช็อปกันสักดึกเลยอ่ะนี่พี่กลับไปปิดร้านไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขายว่ะปิดร้านมันเรื่องวุ่นวายอยู่งั้นถ้าไม่รีบไปปิดร้านก็ช่วยลองเครื่องสำอางให้หน่อยสิได้เลยให้ทาตรงไหนให้วงตรงไหนขีดตรงไหนอะไรเงี้ยได้หมดเลยกูให้มึงช่วยลองที่หมายความว่าไม่ได้ให้มึงมาแต่งกูเนาะกูยืมหน้ามึงค่ะเอ้าทำไมไม่เอาหน้ามึงเองอ่ะก็กูขี้เกียจลบอ่ะทำไมไม่ได้เลยยืมไม่ได้เอ้าได้แต่อย่าเยอะนะเอออย่างนิดอย่างนั้นหน่อยเนี่ยเรื่องเยอะได้ปะปีของคดีอะเนี่ยดูจบไหมหมดยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่มีที่ให้มึงลองแล้วเนี่ยโอ้โหมึงลองมึงเล่นเนี่ยกูลองค่ะทำไมโหนี่ไปคงอำกูตายเลยเนี่ยเออพูดถึงอาจารย์คงวันนี้มีคนชื่อพิมพ์นะมาถามถึงอาจารย์ด้วยนะเฮ้ยแล้วมึงได้บอกอะไรเข้าไปปะก็บอกนะแล้วเขาก็ดูสนใจด้วยกูบอกว่าตอนนี้อาจารย์น่ะเขารับทำนอกสถานที่ล่าสุดเพิ่งเจอไม่กูไปค่ะในลิฟต์ค่ะกูบอกอย่างนี้เลยสวยอะไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวหน้าไม่ล้างหรอเออล้างหน้ากูก่อนนะเร็วเร็วเร็วกูไม่ได้ซื้อที่ลบเครื่องสำอางมากูก้มหน้าวิ่งแล้วมันจะรีบไปไหนของมันวะจบนะชัดขนาดนี้ที่ทำไปก็คือให้ชาวบ้านเขาสบายใจงมงายสิไม่ว่าพิมพ์ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะมันมีคนที่เชื่ออยู่นะครับเฮ้ยใครจะไปเชื่อนี่มันยุคไหนกันแล้วหืมช่วยด้วยใครพูดอ่ะช่วยกูด้วยช่วยด้วยใครพูดอ่ะช่วยกูด้วยพี่พี่นี่กูตายแล้วเหรอแล้วที่เราอยู่ด้วยคุยด้วยพี่อ่ะขอโทษอย่ามาอยู่กันเยอะเลยนะขอโทษไปไปพี่ลองพี่ลองโอ้ทำงานไม่เชื่อเชื่อเพราะหน้าพี่สินสินหน้ามึงไปทำอะไรมาฮะโอ้โหถามหัวก่อนไหมเออก็สองอย่างทั้งหัวทั้งหน้าแหละเอาหน้าก่อนไอ้สวยมันให้กูลองเครื่องสำอางมันอะแล้วหัวก็จะวิ่งมาบอกเรื่องเจ้าหน้าที่แหละไม่รู้ใครจ่ายยาไปแขวนไว้วะเห็นด้วยเหรอเห็นจะชนไหมล่ะเออแขวนก็แขวนไม่สุดนี่ล้อหลังเต็มหัวกูเลยเนี่ยเจ้านี่ก็คงไม่กล้าไปนั่นแหละผมว่าคงคิดว่าพี่สินเป็นผีจริงอะดูดิเฮ้ยผีจริงมันต้องโดดสองขาที่วะตลกเพื่ออะไรวะเนี่ยเออใครเอาจักรยานไปแขวนไว้วะไปไปพี่ทำแผลกันไปไปไปผีจริงไปเร็วดูเลือดหยุดไม่ไหลเลยโดดด้วยดิไหลไม่หยุดเออปวดหัวสมองเบลอไปแล้วผีจริงเจ็บเนี่ยไปไหนเอ้ยเรียนในกระเป๋ามีอะไรอ่ะนี่ในกระเป๋าว่ามีเสื้อผ้าแน่เลยหนีไปนอนบ้านเพื่อนนะลุงมันมีเพื่อนที่ไหนอ่ะไม่ข้างในนะครับน่าจะหนังสือโป้แหละมันผมเสร็จยังน่ะโอ้ยเขาไปแล้วไปแล้วเอาไม่รอเลยเว้ยสงสัยมันงอนอยู่อ่ะงอนเรื่องอะไรไอ้คงเอาจักรยานไปทิ้งอ่ะเป็นใครใครก็ไม่ชอบจักรยานคันไหนก็คันของมันนั่นแหละไปแล้วเดี๋ยวมึงตามไปทำไอ้พี่จักรยานโป่งมันสีอะไรไอ้โมยังไม่ลงมาเห็นเลยฮะไม่คิดทำงานทำการกันฮะขอบคุณนะไปเดี๋ยวไปส่งเฮ้ยแต่จริงๆเคนไม่ต้องไปส่งเราก็ได้เดี๋ยวเคนไปทำงานสายเราลาออกแล้วลาออก
ก็เรารู้สึกว่างานมันแบบไม่ใช่อ่ะโมมันไม่ใช่เฮ้ยเกณฑ์ดูสภาพคล่องทางการเงินด้วยนะแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงอ่ะก็ดีเหมือนกันนะเคนเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นโอ้ยดีเลยไปงั้นไปส่งเราทำงานได้ดิถ้าคู่มึงสบายใจกันกูก็สบายใจถ้าลุงสบายใจผมก็สบายใจไปตอนเย็นเจอกันนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งสบายใจพี่เอาจักรยานโป่งไปทิ้งที่ไหนเพิ่งนึกขึ้นได้ไอ้เพิ่มมันนัดทำบุญนี่หว่าเตรียมของก่อนหรือเปล่าว่าคันเดียวกันแน่ๆเลยถ้าพี่คงเปลี่ยนเรื่องแบบนั้นโอ้ยพี่มันอาจจะคนละคันก็ได้ลุงคงก็อาจจะไปทิ้งไกลๆแขวนครึ่งคันซะด้วยนะไม่มีแรงยกไงชัดเลยจะไปไหนอ่ะกูจะไปสอยลงมามึงล้างพี่คงไว้นะกูจะไม่ยอมให้จักรยานคันนั้นเนี่ยเปื้อนเลือดหัวกูแค่คนเดียวลุงไปไหนลูกค้าเลยโอ้ยยิ่งทำยิ่งมีพิรุธเว้ยลุงใช่แล้วแหละอันเดียวกันแน่กุฏิหลวงพ่อก็พังรอการบูรณะอยู่นี่ก็อาศัยบ้านเขาอยู่เหมือนกันครับแต่ถ้าจะมีจิตกุศลแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามช่อง YouTube ที่วัดอัตมาหน่อยเพิ่มแค่พันเดียววัดก็มีรายได้แล้วขอให้เราทั้งสองอยู่กันจนถึงวันวันอะไรครับผมถ้าน้องอยากได้พรเพิ่มนะนี่ก็พาลุงมาแล้วมากันหมดเลยจะได้รู้ไงว่าผีตัวไหนมันแกล้งเราลุงไม่ได้อยากรู้ไปเอาอีกแล้วไปผีผีเอาเฮ้ยนี่เริ่มปวดแล้วหนูอยากได้อะไรก็บอกกันดีๆก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเฉปะโถฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ละที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยเพื่อทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกมาตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คง